นึกออกละกลิ่นอะไรกลิ่นสาบคนจนนี่เองมาแล้วเหรอพี่จอดรถตรงนั้นไม่ได้นะถ้าโดนรถผมไปรอขึ้นมาพี่เป็นยาซ่อมไหมมันไม่ต้องห่วงพี่ดูแล้วไม่มีรอยพี่เอามือสกปรกมาจับนะคนเพิ่งล้างรถมาพลอยหัดพูดให้เกียรติคนอื่นบ้างไม่จำเป็นต้องมาพูดดูถูกกันขนาดนี้หรอกให้เกียรติเหรอถ้าพี่ไม่ใช่พี่หนูนะแค่หน้าหนูยังไม่อยากมองเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครเฮ้ยนนท์ได้กลิ่นอะไรแปลกๆปะวะไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้ถามคุณผมถามน้องเขยเจ้พูดแบบนี้หมายความว่าไงพี่คิวเขาก็เป็นพี่เขยเจ้นะช่างเถอะอย่าไปถือสาน้องเลยกลิ่นอะไรพี่ผมก็ไม่เห็นได้กลิ่นเลยนะแล้วเจ้อ่ะได้กลิ่นอะไรนี่ไม่มีใครได้กลิ่นเลยเหรออ๋อนึกออกละกลิ่นอะไรกลิ่นสาบคนจนนี่เองอ้าวมากันแล้วเหรอลูกๆดีใจอะไรอ่ะหัวเราะกันเสียงดังเชียวแม่พี่เจ๋งไม่มีอะไรครับแม่พวกเราคุยกันว่าคืนนี้จะดื่มด้วยกันครับอ๋อใช่นานๆทีจะกลับมาพร้อมหน้าคืนนี้เราต้องดื่มฉลองกันหน่อยอ้าวลูกมาเหนื่อยๆไปนั่งพักก่อนเร็วครับมาก่อนขอโทษทีนะพี่ผมก็นึกว่าพี่ยืนทำนานจนชินไปแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้มั้งเป็นไรไหมไม่เป็นไรตั้งแต่เราสองคนเดินเข้าบ้านมาพวกแกก็พูดจาดูถูกสารพัดมองพวกเราเหมือนเป็นขยะจะรังเกียจอะไรกันนักกันหนามีรวยก็ต้องมีจนถึงแม้ว่าเราจะจนอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะจนตลอดชีวิตนะอย่าดูถูกพี่เขยตัวเองให้มากนักอย่างน้อยเขาก็มีคนคอยช่วยอ้าวไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยว่าพี่คิวมีคนช่วยด้วยอ่ะใครหรอฉันไงไม่ว่าพี่เขยแกจะจนหรือว่าจะรวยอ่ะก็มีฉันนี่แหละที่คอยอยู่ข้างเขาอ่ะมุกงานเหรอทำอย่างกับว่ามุกอ่ะทำอะไรให้พี่คิวได้งั้นแหละให้ได้สิชีวิตไงไปกันเถอะหยุดเลยนะพวกแกจำเรื่องเมื่อ16ปีที่แล้วได้ไหมตอนที่แกเริ่มกิจการกันใหม่ๆแล้วแกต้องใช้เงิน 300,000 แล้วแม่ก็เอาเงิน 300,000 นั้นมาให้พวกแกจำกันได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับแม่จะพูดเรื่องนี้อีกทำไมจำได้ก็ดีละเพราะเงิน 300,000 นั่นเป็นเงินที่พี่เขยแกให้มาแล้วไม่ให้แม่บอกพวกแกไงล่ะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงครับคนที่พวกแกกำลังดูถูกตอนนี้คือคนที่มีพระคุณของพวกแกถ้าไม่มีเขาวันนั้นจะมีพวกแกวันนี้ไหมแล้วแกไอ้ลูกชายตัวดีแกเป็นลูกชายคนเดียวมีหน้าที่สืบสกุลเพื่อให้แกมีหน้าที่การงานที่ดีก็ต้องให้แกมีการศึกษาที่ดีแกลองใช้สมองอันน้อยนิดคิดดูสิกว่าแกจะเรียนจบมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาตั้ง4ปีแม่เป็นแค่ชาวนาจนๆ จะมีปัญญาส่งเสียแกไหมแล้วแม่จะบอกอะไรให้เพราะพี่เขยแกส่งเสียให้แกเรียนจนจบแกถึงมีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่ดีถึงทุกวันนี้ไงแม่ครับอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยครับเราครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยกันครับอีกอย่างมันก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับแม่หน้าที่อะไรหน้าที่ของพวกแกคือกลับมาดูแลแม่บ้างก
ลับมาบ้านมาทำกับข้าวให้แม่กินบ้างไม่ใช่โตแล้วมารอให้แม่ทำกับข้าวให้กินอย่างเดียวคิวมุกลูกอ่ะทำกับข้าวอร่อยมื้อนี้โชว์ฝีมือให้แม่หน่อยนะได้ครับได้ค่ะนนไปก่อไฟแม่แต่นนเขาไม่เคยทำอะไรพวกนี้นะแล้วดูเสื้อผ้าที่เขาใส่สิแม่จะให้เขาไปก่อไฟเนี่ยนะใช่ไอ้นนท์มันเป็นถึงเจ้าของบริษัทเลยนะแม่แม่จะให้มันไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะแม่ไม่สนจะเป็นเจ้าของบริษัทจะมีเงินมากมายเท่าไหร่มีการศึกษาแค่ไหนทุกคนเป็นลูกแม่อยู่บ้านแม่ทุกคนเท่าเทียมต้องช่วยแม่ทำงานไปทำงานไอ้ลูกพวกนี้คิดว่าแม่ไม่มีวิธีจัดการพวกแกหรอ